สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้หยิบเอาเรื่องของสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกคะ่ะนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิโรณหิตมาเล่าให้ฟังกันซึ่งการสถาปนาพระอิสรยศยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารแก่พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าเป็นรัชทายาทนั้นนะคะ เริ่มเป็นครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชดำริเกี่ยวกับการสถาปนารัชทายาทว่าในกฎมณฑียบานที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาตั้งไว้เมื่อจุลศักราช722ได้จัดลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ยกพระบรมราชโอรสอันเกิดด้วยพระอัครมเหสี เป็นสมเด็จนอพระพุทธเจ้ามีพระเกียรติยศยิ่งใหญ่กว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวงมิได้มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาอุปราชฝ่ายหน้าแต่อย่างใดจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตั้งพระราชกำหนดศักดินาพลนเรือนเมื่อจุลศัก,กราช828แและทรงประดิษฐานพระราชโอรสไว้ในที่พระมหาอุปราช โดยตามพระราชกำหนดศักดินาพลเรือนนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอซึ่งได้เฉลิมพระราชมนเทียเป็นพระมหาอุปราชทรงศักดินาหนึ่งแสนแต่ในรัชกาลต่อมาก็มิได้ตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชทุกครั้งทุกแผ่นดินเสมอไปครั้นเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินจึงได้ตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชทุกรัชกาลแต่ก็ไม่ได้มีคงที่อยู่สำหรับแผ่นดิน เป็นตำแหน่งสำหรับพระราชทานบำเหน็จความชอบแก่พระบรมวงศ์ผู้มีความชอบยิ่งใหญ่เฉพาะพระองค์เมื่อพระมหาอุปราชผู้นั้นที่วงคดลงก็ไม่มีพระบรมวงศ์ผู้ใดมีความชอบเสมอเหมือนจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งพระมหาอุปราชอีกเว้นว่างอยู่ตลอดรัชสมัยเป็นเช่นนี้มาทุกรัชการต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ก็ได้พระราชทานพระเกียรติยศแก่ตำแหน่งพระมหาอุปราชยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนและมีพระนามคล้ายพระเจ้าแผ่นดินประกอบกับกรุงสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา,นาประเทศซึ่งมีธรรมเนียมยศพระบรมวงศานุวงศ์แตกต่างกับกรุงสยามทำให้ยากที่จะเข้าใจจึงแปลตำแหน่งพระมหาอุปราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองเพื่อจะให้เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้ชาวต่างประเทศพากันเข้าใจผิดเช่นนี้จนยากที่จะชี้แจงด้วยเหตุผลประการเหล่านี้จึงควรยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปร,ราชและให้ใช้ตำแหน่งยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งเรียกว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้าซึ่งได้ตั้งไว้ตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งและเป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับนานา,นาประเทศ เป็นที่เข้าใจได้ชัดเจนสืบต่อไปแทนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล้าวให้เลิกธรรมเนียมตั้งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าซึ่งมีในพระราชกำหนดตำแหน่งศักดินาพลเรือนจุลศักราช828แล้วให้ใช้ตามพระราชกำหนดกฎมนเทียนบานจุลศักราช722ภายหลังที่กรมพระราชวังบรวรวิเศษชัยชาญ ที่วงคตลงเมื่อพุทธศักราช2,428ราัชกาลที่5ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลอีกต่อมาโปรดเกล้าให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบรวรสถานและทรงสถาปนาตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารเพื่อเป็นองค์รัชทายาทแทน นับแต่นั้นมาก็ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมาร3พระองค์ด้วยกันซึ่งพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนัหิตพระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้า พระองค์ที่สองคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระราโชรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ที่สก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิลาลงกรพระราโชรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพระองค์แรกซึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิวรุณหิตเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวส,สาอายียกาเจ้าซึ่งพระองค์มีพระอนุชาและพระคณิษฐาร่วมพระราชมารดาซึ่งก็ได้แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวิจิตจิรประภา,พา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมุติวงวโรไทยสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าเจ้าฟ้าวไลอลงกรณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิราพรโสพลและสมเด็จพระมหิตตลาทิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีสงสนานเฉลิมพระปรมาิิไทยสถาปนาพระอิเรยศยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนนทหิตพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเก้าพันา เป็นสมเด็จพระบารมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่14มกราคมศ2429มีศักดินา1แสนได้ทรงกำก,กับกรมมหาดเล็กและรัชกาลที่5ก็มีพระบารมราชโองการให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระพานุพันธ์ทุวงศ์วรเดช เป็นอธิบดีอำนวยการพระราชพิธีมหาพิชัยมงคลสงสนานเฉลิมพระปรมาพิไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าราชกุมารพระองค์ใหญ่และทรงพระราชดำริว่าการราชพิธีครั้งนี้เป็นการพิธีพิเศษใหญ่ยิ่งสมควรจะมีการเฉลิมพระเกียรติยศต่อการพระราชพิธีให้สมควรแก่การละสมัยด้วยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระพานุพันธุวงวรเดชทรงคิดกำหนดการเฉลิมประเกติยศต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอได้ทรงคิดให้มีการเลียพระนครเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหาญาตราทางสะทลมากออกประทับพระพราหน้าท้องสนามชัยพระราชทานเหรียญที่ระลึกในการพระราชพิธีการแห่กระบวนพยุหาญาตราในท้องน้ำ แล้วแข่งเรือคล้ายกับพระราชพิธีกาสวยุทธในการทำแพรลงสงนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าอลังการในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมสมเด็จพระบำราบปรัปักเป็นนายช่างทำแพรลงสงและเป็นนายงานกำกับช่างแต่งตัวไม้สลักลวดลายเครื่องประดับพระมนดบและเครื่องพิธีต่างๆ เช่นพระทแทนเว้นฟ้าที่สงสนานสามชั้นหลักชัยบันไดนาคสามบันไดซุ้มประตูทรงยอดมงกุฎสามซุม้มพระพาทองหนึ่งหลังทรงพระกณนาโปรดเก้าให้พยามหามนตรีเจ้ากรมพระตำรวจในขวาเป็นนายงานทำโครงแพรและเรือแบกมนดบสามลำปลูกพระพาสำหรับพระสงฆ์นั่งถวายชัยมงคลเวลาลงสง์ โรงที่พักพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในทองหลังในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครน,นั้นทรงพระกณาโปรดเกล้าให้พญาราชสงครามเป็นนายช่างปลูกพระพราและโรงประชุมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่หน้าท้องสนามชัยนอกจากนี้ยังโปรดเกล้าให้ซ่อมแซมพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ สำหรับตั้งการพระราชพิธีรวมทั้งตกแต่งซ่อมแซมเรือขบวนเครื่องต้นสำหรับทรงแห่สมโพธและให้มีสุภาศรท้องตราถึงหัวเมืองประเทศสราชเมืองเอกโทรตรีจัตวาให้ทราบการกำหนดพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระปรมาพิไทยครั้งนี้โปรดกล้าให้เจ้านายพระยาพระหลวงผูว้วารจการเมืองกรมการผู้ใหญ่ เข้ามาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในการพระราชพิธีให้ทันกำหนดพร้อมกันทุกหัวเมืองแต่ที่บ้านเมืองอยู่ไกลที่เข้ามาภายหลังการพระราชพิธีก็มีบ้างเมื่อหัวเมืองเข้ามาถึงเมื่อใดก็ได้ส่งพระกุณาโปรดเกล้าไอเจ้าพนักงานนำเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทุกครั้งทุกเมืองพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระปรมาพิไัยของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าราชกุมารพระองค์ใหญ่ หรือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรณนหิตเดิมทีมีกำหนดการเพียง7วันต่อมากำหนดเพิ่มอีกสองวันรวมเป็น9วันและเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจา้าฟ้ามหาวชิรณีหิตสยามกุฎราชกุมารมีพระชนมายุครบ1 3บสามพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรณาปโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีโศกัน ตั้งแต่วันที่18มกราคมถึงวันที่25มกราคมพศ2433รวม8วันด้วยกันและต่อมาในวันที่10กันยายนพศ2434สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุม,มารก็ได้ทรงผนวดเป็นสามเณรโดยมีพระเจ้าบรมวง์เธอกรมพระปวเรศวิริยาลงกรเป็นพระอุปชา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกอบพิธีสมโภชณพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันที่9กันยายนและให้จัดกระบวนแห่เป็นกระบวนสําหรับพระเกียรติยศในวันที่10กันยายนซึ่งเป็นวันทรงพนวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชรนหิตสยามากุฎราชกุมารประทับณวัดบวรนิเวศวิหารจนลาพนวน เมื่อวันที่22มกราคมพศ2434สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นที่ไว้วางพระราชาอาหรอไทยของพระบิดาให้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ตั้งแต่ครั้งเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนนหิตเมือ่อทรงพระเยาว์โดยโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนนหิตเสด็จออกรับดีกาที่ราษฎรทูลเกล้าถวาย ตลอดจนเสด็จไปในการพระราชพิธีและพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีพระเดจศกมหาสงกรานต์การบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมหัตถิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันประสูติพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวการเชิญพระอัฐิกรมสมเด็จพระเทพศรนทรามาตร์หรือสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีการทำบุญสะดับปกรณ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขาบูชาต่อมาเมื่อได้สถาปนาพระอิสยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังเดิมเหมือนเมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอแล้วก็ได้สเสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เสด็จประพาสหัวเมืองเยี่ยมเยือนทุกสุขราชฎรรวมถึงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเช่นเสด็จออกรับอาร์ตดยุคลิโวโปนแองโออสเตรียและคณะพร้อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนสุนันทาไล นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งได้ทรงดำริที่จะจัดการทหารบกทหารเรือให้เรียบร้อยเป็นระเบียบแบบแผนจึงโปรดเกล้าให้ตั้งตำแหน่งผู้บัญชาการทั่วไปซึ่งตรงกับตำแหน่งภาษาอังกฤษ,กฤษว่า Commander in Chief โดยให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยาม,มากุฎราชกุมารรับตำแหน่ง แต่โดยที่ทรงเห็นว่ายัางทรงพระเยาว์จึงให้ตราพระราชบัญญัติตั้งกรมทหารควบคู่ไว้ด้วยเพื่อช่วยการจัดระเบียบให้เป็นแบบแผนเดียวกันด้วยเหตุที่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ผู้เป็นที่ไว้วางพระราชอาหรยไทยได้ประกอบพระราชกรณียกิจไม่ห่างเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอมา จึงปรากฏว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนย์สิตสยามกุฎราชกุมารสนิทเสนหากับพระราชบิดายิ่งนักดังที่ทรงพระราชนิพนธ์ลงหนังสือพิมพ์วชิรยานว่ารักใครจะรักแม้นชนุกนาศรักบ่อยากจะคราดสักน้อยรักใดจะมิอาจเทียบเท่าท่านนารักยิ่งมิอยากคล้อยนิราชแคล้วสักวัน ต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวุศลวชิโรนาหิตสยามกุฎราชกมุมารได้ไปชวนด้วยพระโรคไข้รักษาน้อยและเสด็จสมณคตลงเมื่อวันที่4มกราคมศ2437ขณะที่มีพระชนมายุเพียง1 6 3 0 6เดือน7วันจึงสร้างความทุกข์ทมณนัดแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวียิ่ง ดังปรากฏในพระราชหัตทะเลขาว่าลูกชายอันเป็นที่รักยิ่งเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตมกุฎราชกุมารอันฉันได้ตั้งใจประคับประคองป้องกันทำานุบํำรุงมาโดยลำดับจนถึงได้ตั้งแต่งไว้ในที่สำคัญเช่นนี้มามีอันตรายดยโเร็วพลันให้ยังเกิดทุกทมมนัสอันแรงกล้าในเวลาเมื่อกำลังที่จะเจริญด้วยวัยและอายุ ทั้งความรู้ที่ได้เล่าเรียนอันเป็นที่มั่นหมายใจว่าคงจะเป็นผู้ที่มีความรู้และอัธยาศัยสามารถอาจปกป้องวงตระกูลสืบไว้่านซึ่งได้คิดได้จัดเพื่อจะให้เป็นความเจริญแก่ลูกอันเป็นที่รักกับทั้งหวังว่าจะให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงโดยที่จะให้เป็นผู้อุดหนุนและป้องกันอันตรายมาลีลับดับไปโดยเร็วพลันเช่นนี้ จึงเป็นที่ทุกข์ร้อนอันยิ่งใหญ่ไม่สามารถที่จะพันนา,นาได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกนาปโปรดเกล้าให้ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรให้ไว้ทุกหนึ่งเดือนและให้จัดการพระราชกุศลสรรตมวานคือให้มีการพระราชกุศลทุกๆเจ็วัน นับตั้งแต่วันสวรรคตยิ่งไปกว่านั้นด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชคำหนึ่งถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิสยามกุฎราชกุมารและมีพระราชดำริที่จะเฉลิมพระเกียรติโดยการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอันพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกเฉพาะการพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์นี้ จึงทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการบำเพ็ญพระราชกุศลมฤตตะกะวัตอันเป็นการพระราชกุศลพิเศษต่อ,อการบำเพ็ญพระราชกุศลในสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชชิรุณหิสยามากุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตรล่วงมาบรรจบครบร้อยวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์เมื่อวันที่19เมษายนศ2 4 3 8 ต่อมาในปีพศ2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้โปรดเกล้าให้แต่งพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศยามกุฎราชกุมารโดยตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมาประดิษฐานบนพระบินจาแว่นฟ้าทองคําภายใต้พระสวตสดฉัตรเจ็ดชั้น ประดับเครื่องสูงบังแทกชุมสายตามพระเกียรติยศณพระเมรุมาตรวัดบวรสถานสุทธิวาสเมื่อวันที่22มกราคมมีการมหรสพสมโพสสองวันสองคืนแล้วจึงพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุมนดวัดบวรสถานสุทธาวาดในวันที่24มกราคม และเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิชรุณหิตสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จสวรรคตกระทนหันเช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจึงโปรดเกล้าสถาปนาพระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาในการสืบราชสันตติวงศ์ประกอบกับเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการน้อยใหญ่ ได้กาบบังคมทูลให้ทรงพระกุนาโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารขึ้นซึ่งพระองค์ต่อมาก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิราวุธสยามากุฎราชกุมารหรือต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ